นักงานก็พาพี่เต้ไปที่ห้องนึงสุดก็เข้าไปอยู่ห้องนั้นก็เตรียมเก็บข้าวของอาบน้ำก็ล้มตัวลงนอนจนนอนเพลินไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันได้ยินเหมือนเป็นเสียงเด็กวิ่งตรงบริเวณด้านหน้าห้องพยายามตั้งใจฟังปรากฏว่าไอ้เสียงที่มันเป็นเสียงวิ่งครับมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าห้องแต่ว่ามันเป็นเสียงวิ่งจากในห้องพอจังหวะที่กำลังจะดันตัวลุกขึ้นมาได้ยินเสียงพี่ช่วยหนูด้วยเป็นเสียงผู้หญิงพี่ดังอยู่ในห้องพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายมึงหนีก็ไม่รอดหรอกก็วิ่งมาตุบปับตุบมึงหนีก็ไม่รอดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนแบบกักเลือดป่าแล้วก็บอกพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยป่าจำไอ้ผู้ชายที่ขาเป๋ได้ปะจำได้ตอนที่มาเปิดห้องจำได้เออไอ้เดินเข้ามาถือมีดมาอันนึงมึงหนีก็ไม่ได้หรอกมึงไม่ยอมกูใช่ไหมเดินเข้ามาจับหัวผู้หญิงคนนี้ผมมีแทงจ้วงจักจักจัก